จากกลุ่มอาหารและยาแจ้งเรื่องห้ามบริโภคและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสาหร่ายทะเลปรุงรสรสดั้งเดิมและสาหร่ายทะเลแห่งปรุงรสรสเผ็ดกามีแพนด้าชื่อไว้ว่ากามีแพนด้ากามีแพนด้าไหมเนี่ยโดยกามีแพนด้ากลุ่มอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารสาหร่ายทะเลปรุงรสรสดั้งเดิมกามีแพนด้าเลขที่อย10-1-04153-10054วันที่ผลิตวันที่29/11/2021วันหมดอายุที่29/11/2022และสาหร่ายทะเลแห้งปรุงรสรสเผ็ดกามีแพนด้าเลขอย10-1-04153-10055ลงวันที่18/11/2021หมดอายุที่11/8วันที่ขออภัยวันที่18/11/2022ได้กวดพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการปนเปื้อนเสื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐานกำหนดซึ่งสามารถทำให้เกิดพยาธิถกท้องอาหารเป็นพิษและมีความอันตรายต่อสุขภาพกลุ่มอาหารและยาจึงแก้มายังทานห้ามบริโภคจำหน่ายและนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ได้กล่าวไว้ฝั่งเทิงนี้ถ้าหากเจ้าหน้าที่อาหารและยาพบเห็นแม่นให้ได้อาญัดไว้ยึดทำลายและปฏิบัติมาตรการตามระเบียบการที่ได้กำหนดในระเบียบกฎหมายว่าดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบและให้ความร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติตามทางเพราะว่าอันนี้ต้องเมนห้ามแท้ๆเลยกามีจือวันที่29/11/2021นี่มือผลิตมือหมดอายุที่29/11/2022และก็ที่18/11/2021แล้วก็18/11/2022ต้องจือวันที่ตัวนี้เมียนว่าเพิ่นห้ามเพราะว่าเพิ่นเป็นกวดแล้วเพิ่นมีสารจุลินทรีย์เกินมาตรฐานกำหนดจุลินทรีย์ผิดและให้ทอดคล้องเป็นอันตรายต่อสุขภาพถกท้องเจ็บท้องเจ็บซ้ำเต้นเจ็บลำศอกลำไส้ไปซะแล้วแม่นจุลินทรีย์เลยมันจะเป็นเลือกเนาะเลือกอะไรเนี่ยเลือกอะไรตัวเลือกอันมีอันนั้นนะมันมีอันหุบสลายเนาะขึ้นในเพิ่นหนึ่งเลยเฮ้ยหัวมันเป็นแบบนี้อ่ะนะเอาออกขึ้นมาเบื้องตื้มนี่บ่แบบนี้แหละโอ้มันเป็นกาบูกาอย่างนี้บ่กามีเลยอ๋อเป็นกาแล้วนี่กามีรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเด้อเป็นสลายแห้งเขามักกินเนี่ยฮะแม่น่ะหลายคนทั้งเล็กน้อยทั้งอีหยังจะบ่ฮู้ว่าเป็นโดยอันนี้บ่บ่สลายมันจะมีหลายมีห่อหลายรสชาติไปแต่ว่าตัวนี้มันเป็นห้ามเป็นตัวนี้เพราะมันกวดพบมันมีสารจุลินทรีย์เกินกำหนดด้วยเออเอามีแต่ผู้ใดว่ามีลูกหลานกับเบิ่งติดตามเบิ่งบ่ให้กินแม่นสิซื้อให้ลูกให้เต้าเบิ่งน่ะสิซื้อลูกให้เต้าเบิ่งซื้อให้ลูกให้เต้ากินก็ต้องเบิ่งคักแน่ตัวเองสิกินก็เบิ่งคักแน่คือกัน